สวัสดีครับก็มาอยู่ในเกมเกนชินอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำอีเวนต์การประลองที่ไม่มีสิ้นสุดครับโดยฐานแรกเป็นกระแสน้ำแข็งและสายฟ้านะครับก็จะมีรายละเอียดการท้าทายอยู่ก็ฐานนี้จะบัฟปฏิกิริยาการนำไฟฟ้าก็คือซูเปอร์คอนดัก 100% อันนี้ก็แล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มาเรามาสนใจตรงนี้กันดีกว่าก็คือถ้าเราได้บัฟขั้นที่1 2 3เนี่ยคือทีมจะได้รับโบนัสดาเมจน้ำแข็งและกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับ 25% 55% และ 110% ตามลำดับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อโจมตีปกติชาร์จโจมตีโดนศัตรูจะปล่อยช็อคเวฟเป็น AOE นะครับทุก3วิก็โดยศัตรูทั่วไปจะมีสลามไฟฟ้ามีฮีโร่ชาวไซไฟเตอร์มีตัวธนูน้ำแข็งนักเวทน้ำธนูไฟฟ้าแล้วก็กิกกี้ขวานมีกองโจรก็อันนี้ไม่รู้ท่าอะไรแต่ว่าก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็มีอวิชน้ำนะครับจะลืมเอาน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้าไปละลายด้วยดีกว่าแต่ว่าอันนี้แนะนำให้เอาตัวน้ำแข็งหรือไม่ก็ตัวกายภาพไปจะดีกว่าแล้วก็เกมเพย์จะแนะนำมาก่อนว่าจะมีความยากให้เลือกก็ยิ่งยากก็ตัวคูณคะแนนก็ยิ่งสูงแล้วก็กำจัดศัตรูให้มากสุดในเวลาที่กำหนดเพื่อรับคะแนนสะสมถ้าตัวละครตายหมดหรือว่าแคนเซิลจะยึดคะแนนสะสมปัจจุบันที่ทำได้ณขนาดนั้นแต่จะมีพลังพิเศษก็คือจะมีเป็นขั้นตามที่บอกไปครับถ้าเป็น3ระดับก็ตามเงื่อนไขของแต่ด่านอย่างด่านแรกก็จะเป็นแบบบัฟน้ำแข็งกับกายภาพต้องใช้บอลอันนี้เพื่อทำลายเมื่อโจมตีโดนจะได้รับพลังหากภาย15วิเป้าหมายไม่ถูกทำลายก็เมื่อแผ่นเป้าทรงพลังกับพิปอ๋อโอเคต้องใส่ลูกบอลลมก่อนแต่จะมีศัตรูบ้าข้างขึ้นมาแสดงว่าก็อาจจะโดนตายละก็อย่าลืมไปใส่ลูกบอลจากคนละด่านนี้โอซาวะริคิชิน่ะเป็นพลังงานไหนด้วยซึ่งซึ่งอีกหน้าที่ก็ต้องว่าเอาจริงใครโยมแม่นก็โอ้ยชิดไม่ต้องกลับไว้ยังไงก็ตบตัวก็มาเรื่อยๆทำไมวะไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ทิ้งตัวเปิดเทียบเลยเปิดเทียบประจำสัตว์ตัวเกียร์นะตัวเกียร์ดีๆ
แล้วก็มองไม่เห็นมองยากมันจะมีเป้าอีก3ตรงนี้แล้วก็เป้า3โอซาวาริคินชิโดนจับไปついていきます相手を間違えたらガンザン8ねえ、これ1004いや、それさあ、ファンレイこれを出ないけどじゃあ、それさばきを受けよルリのように落ちなさいそれついていきます部外者禁止相手を間違えたペンディチョークそう、こっちですね相手を間違え、ガンザン八九ご指導願おう火炎よ燃やし尽くせ火炎よ、なるわおさわり禁止風雪の縮図ねえ、あれ、簡単パオ行くぞアンマオほうกว่าจะท้าทายได้ก็ทำออร่าขึ้นเหมือนกันนั่นแหละได้มา 2,115 ก็ถือว่าพอดีก็สำหรับผมついていきますนี่ได้มา 2,000 ก็รางวัลตามนี้กดรับไปเลย